แหกกฎอันเล็กเล่าร้อนเลิฟซีนนิชานัทนิชาดุเดือดครั้งรักไม่ไหวคงไม่มีใครเกินหน้าพระนางอเล็กธิดาเดชเมธาวรายุทธและนิชานัทนิชาดังวัฒนาวณิชจากละครสุดปังอย่างเกมปรารถนาที่เข้มข้นไม่พักส่วนความรักก็ไม่แผ่วกันเลยทำเอาคนดูทั้งลุ้นทั้งฟินจิกบอนกันไปตามๆกันงานนี้บอกเลยว่ามีกรีดร้องแน่นอนเมื่อหนุ่มอเล็กประกาศขอแหกกฎรักนิชาเลิฟซีนร้อนชาจนไฟแทบไหม้กระท่อมจะฟินจริงฟินหล่อบอกเลยต้องรอดูฉากนี้ถ่ายทำกันที่กระท่อมซึ่งอาร์ตพลังธรรมกล่อมทองสุกเนรมิตสร้างขึ้นมาบนชายหาด300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อให้พระนางในเรื่องได้ใช้ชีวิตสวีทหวานด้วยการแบบฉ่ำๆสวยงามสวยงามหลังจากเปลี่ยนสถานะจากเฟรนด์โซนเป็นแฟนโซนกันปุ๊บทั้งอนาวินและมิลินก็เดินหน้าลุยพัฒนาความหวานแบบไม่มีแผ่วเพราะรักแล้วต้องไปให้สุดจากที่นอนกอดฟินๆก็เป็นอดใจไม่ไหวขอแหกกฎกระชับความสัมพันธ์ไปอีกระดับงานนี้ผู้กำกับสายขยี้นกนันทพรแก้วอมพรบอกว่ากว่าจะได้เป็นแฟนกว่าจะได้รู้ใจตัวเองก็ใช้เวลานานมากฉากเลิฟซีนครั้งนี้เลยขอจัดเต็มเราอยากให้คนดูได้อินกันอย่างเต็มที่กับความรักที่สุขงอมที่จะต้องทำให้คนดูเชื่อจริงๆว่าทางมิรินและอนาวินครั่งรักกันมากจริงๆซึ่งอเล็กและนิชาบอกว่าแค่อ่านบทก็กรีดแล้วกรีดอีกในที่สุดก็มาถึงฉากนี้ที่ต้องถ่ายทำกันจริงๆสักทีที่สำคัญนิชายังบอกต้องขอโทษพี่เล็กด้วยเพราะต้องมาเปลืองตัวกับหนูอีกแล้วทำเอาทีมงานฮากันเป็นแถวแซวอเล็กกันเกลียวกราวหลังจากอธิบายอารมณ์ความรู้สึกและภาพที่อยากให้ทั้งคู่ฟังแล้วพี่นกผู้กำกับก็ซักซ้อมจังหวะกันนิดหน่อยก่อนจะเริ่มถ่ายจริงกันเลยโดยเลิฟซีนนี้จะให้อารมณ์ที่สวยงามและเซ็กซี่แตกต่างจากที่ทั้งคู่เคยเล่นมาซึ่งผู้กำกับกำชับเลยไม่ต้องรีบเล่นให้ค่อยเป็นค่อยไปทีละสเต็ปเริ่มจากบรรยากาศกลางคืนผ่านมงที่ปลิวไปตามแรงลมทะเลเบาๆกราวแสงจันทร์ลิบรีดูโรแมนติกอเล็กนั่งกอดซ้อนหลังนิชาค่อยๆบรรจงจูบแผ่วเบาไปที่ไหล่ไล่ไปที่ซอกคอต่อไปที่แก้มก่อนที่อเล็กจะจับนิชาหันหน้ามาแล้วจูบเนิ่นนานหอบทีแล้วก็ปล่อยให้อารมณ์รักได้ทำงานขับเคลื่อนไปตามธรรมชาติฉากนี้ตอนซ้อมก็แอบเขินกันเล็กๆเพราะทั้งคู่บอกว่านี่เป็นฉากเลิฟซีนที่ร้อนแรงเซ็กซี่และจริงจังกว่าทุกเรื่องที่เคยผ่านมาแต่ก็ได้ภาพที่สวยงามออกมาให้คนดูได้ชมกันแบบเต็มอิ่มเต็มอารมณ์รักแน่นอนปักหมุดรอชมกันให้ดีเพราะว่างานนี้ต้องเกาะขอบจอรอฟินกันเอาเองในวันพุธที่16มีนาคมนี้เวลา 20:30 นทางช่อง3ดูทีวีกด33ขอขอบคุณภาพอเล็กธิดาเดชนิชานันทนิชาภาพแหล่งข้อมูลข่าวนิวส์18ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ